ที่ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอ๊ะจนตอขอเสนอท่านปู่แอ๊ะตอนที่464ประจำวันที่2กุมภาพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ว้าวุ่นทีมแฟชั่นลาออกยกชุดควันหลงปมวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่ซอฟต์พาวเวอร์เดินเครื่องมาระยะหนึ่งถึงเริ่มขั้นเข้าขั้นว้าวุ่นทีมแฟชั่นอนุกรรมการยกชุดลาออกกว่า20คนอุ๊งอิ๊งและหมอเลี้ยบรีบออกมาชี้แจงปมประเด็นปัญหาย้ำจะแต่งตั้งชุดใหม่ภายในวันที่9กุมภานี้จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่อาจารย์สอนกฎหมายอย่างสมชายปีชาติลปกุลมอชอถึงกับบอกว่าฟังแล้วตกใจแล้วจะสอนวิชากฎหมายกันต่อไปอย่างไรสถานการณ์การเมืองต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นฟังนัดถึกอาจารย์พิษและชูวัฒน์ข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันแนวทางต่อไปหลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและสุดท้ายปู่แอขอบ่นนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับข่าวด่วนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแฟชั่นลาออกอุ๊งอิ๊งเผยวันที่9กุมภาจะแต่งตั้งชุดใหม่หมอเลียบแจงปมอนุกรรมการลาออกยกคณะคณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์ด้านแฟชั่นยื่นหนังสือลาออกยกทีมมีผลทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นยื่นหนังสือขอยุติการดำเนินงานในตำแหน่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นนางสาวกนกนาถองค์วันดีประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นในฐานะตัวแทนประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาอนุกรรมการได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่18มกราคมและลงมติเห็นชอบในการยุติการดำเนินงานในตำแหน่งดังกล่าวโดยมีผลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลจัดทำนโยบายแผนงานตลอดจนแนวทางการทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เห็นชอบร่วมกันว่าขั้นต่อไปเกินความสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาในการติดตามลงรายละเอียดและประเมินผลเนื่องจากแต่ละคนมีภารกิจและหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจของตนจึงขอยุติการทำงานในตำแหน่งนี้รายชื่อของคณะกรรมการได้แก่กุลวิทย์เราสุขศรีจากนิตยสารโวกพลพัฒน์อัศวประภาหมูอาสาวาพานุอิงควัตแบรนด์เกฮาวมิรินยุวจรัตกุลแบรนด์มิรินมนลิกาเรืองกริตยาแวนแบรนด์ครอลเซตและยังมีท่านอื่นๆซึ่งอนุกรรมการชุดนี้มีจำนวนทั้งหมด24ท่านได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่25ตุลาคม2566ลงมติเห็นชอบในการยุติการดำเนินงานในตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปสำหรับเหตุผลได้ร่วมกันปรึกษาพิจารณาเห็นชอบว่างานขั้นต่อไปที่เกิดขึ้นเกินความสามารถที่จะบริหารจัดการติดตามเวลาติดตามผลลงรายละเอียดประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากอนุกรรมการและที่ปรึกษาต่างมีภารกิจและหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพในธุรกิจของตนกลายเป็นการลาออกยกชุดแบบนี้และสำหรับประเด็นนี้หมอเรียบได้มีรายละเอียดโดยอุ๊งอิ๊งได้บอกว่าขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นทุกคนที่ร่วมผลักงานมาตั้งแต่ต้นทำให้เราสามารถวางรากฐานขั้นแรกสำเร็จดิฉันเข้าใจถึงข้อจำกัดด้านเวลาของอนุกรรมการทุกคนหากต้องปฏิบัติภารกิจจำนวนมากที่รออยู่ข้างหน้าขอทุกคนติดตามอนุกรรมการขับเคลื่อนชุดใหม่
ในวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะคะหมอเลียบตุรพงศ์สืบวงรีโพสต์ข้อความถึงการลาออกของนางสาวกนกนาถองค์วันดีประธานอนุกรรมการว่าการลาออกของอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นชุดเดิมและแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชุดใหม่1ผมขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีคุณกนกนาถองค์วันดีเป็นประธานได้จัดทำนโยบายแผนงานงบประมาณมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอในขั้นแรกจนแล้วเสร็จด้วยการทุ่มเทใจและความคิดอย่างเอาจริงเอาจัง 2. ผมทราบดีว่าภารกิจหลังการวางแผนงานและได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 67 จะเรียกร้องเวลามากมายจากอนุกรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ทุกอุตสาหกรรมงานราชการที่เกี่ยวข้องประสานกับภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนต่างจังหวัดติดต่อองค์กรต่างประเทศผมเชื่อว่าคุณกนกนาถก็ตระหนักในเรื่องนี้เช่นกัน 3. คุณกนกนาถเล่าข้อจำกัดเรื่องเวลาของตนเองให้ผมรับรู้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 66และบอกต่อว่าจะส่งต่อภารกิจที่หนักหน่วงให้ท่านอื่นในอุตสาหกรรมแฟชั่นหลังทำแผนงบประมาณแล้วเสร็จผมจึงดำเนินการติดต่อหลายท่านในวงการแฟชั่นเพื่อรับภารกิจสำคัญนี้ 4. ผมจะเสนอชื่อกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านแฟชั่นคนใหม่และเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติวันที่9กุมภาพันธ์ที่กระทรวงต่างประเทศนั่นคือหาใจความที่บอกได้เลยว่ากำลังเกิดปัญหาเพราะเป็นการลาออกแบบยกชุดทำงานทีเดียวสำหรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอธิบายด้วยเหตุผลทางนิติศาสตร์ไม่ได้แม้กระทั่งทางรัฐศาสตร์ก็ตามรองศาสตราจารย์สมชายปีชาศิลปกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแสงเชียงใหม่เผยฟังแล้วตกใจกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีก้าวไกลหาเสียงแก้ไข112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองชี้จะเป็นการวินิจฉัยที่ถูกอ้างอิงไปอีกนานทำให้ผู้สอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยต้องปวดหัวแน่นอนเอาไปฟังอาจารย์สมชายปีชาศิลปกุลให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับมติชนทีวีนะครับงั้นช่วงนี้เดี๋ยวจะชวนอาจารย์ที่สอนกฎหมายมาสนทนาแล้วก็เพิ่งสัมภาษณ์กับเราไปในรายการ XOX นะครับอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลจากนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวจะสนทนากันหน่อยว่าข้อสังเกตจากคำวิจัยวันนี้อาจารย์เห็นอย่างไรบ้างอาจารย์น่าจะพร้อมแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ครับหลังจากที่มีคำวิจัยออกมาจากศาลนูนคนจับตากันหลายประเด็นผมเอาประเด็นแรกที่สุดก่อนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าในคำวินิจฉัยเนี่ยมีการรวมพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลนะครับทั้งตัวส.ส.ตัวกรรมการบริหารพรรคหลายคนที่ไปมีส่วนทั้งการไปยื่นประกันตัวทั้งการไปเป็นนายประกันนะครับรวมถึงอีกหลายส่วนเนี่ยแล้วมองว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งก้อนเนี่ยก้าวไกลมีพฤติกรรมที่จะล้มล้างการปกครองอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์มีความเห็นในเชิงกฎหมายในประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับตกกระจายครับตกกระจายโอ้ครับตกกระจายครับคือไอ้ที่บอกว่าคือที่พรรคก้าวไกลดำเนินการคือตอนนี้เขายังไม่ได้เสนอเป็นร่างกฎหมายเข้าไปในสภาเลยมันเป็นแค่นโยบายครับเพราะนั้นพอไปบอกว่าเพียงนโยบายแล้วเป็นปัญหาเนี่ยผมคิดว่าแล้วจริงๆเนี่ยผมคิดถ้าเกิดเราจำกันได้คือตอนหาเสียงนโยบายไม่ต้องผ่านกกต.ก่อนใช่ไหมว่ากกต.ต้องประเมินใช่ครับว่านโยบายนั้นเป็นยังไงใช่ไหมครับครับคือแต่ผลปรากฏว่าพอมันเป็นเพียงแค่นโยบายที่พรรคก้าวไกลเสนอมานะครับและยังไม่ได้เป็นร่างกฎหมายที่ผลปรากฏว่ากลายเป็นความผิดเนี่ยผมคิดว่านี้น่าจะแม่ผมฟังแล้วก็คือในฐานะของคนเรียนกฎหมายคนสอนกฎหมายนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบผมเชื่อศาลรัฐมนูลไทยน่าจะเสนอน่าจะเป็นเสนอแนวคิดที่เข้าใช้อำนาจศาลรัฐมนูลเนี่ยเข้ามากำกับบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยอย่างผมเชื่ออย่างมหัศจรรย์นะครับถ้าพูดไปนะครับครับครับอาจารย์ต่อจากประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะอย่างมหัศจรรย์เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เมื่อสักครู่ในการแถลงของก้าวไกล
คุณชัยธวัฒน์เองก็เน้นและให้ข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันว่าการเสนอกฎหมายต่อไปเนี่ยเท่ากับว่าศาลนูนสามารถเข้ามาให้ความเห็นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ถ้าจากประเด็นตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ากลายเป็นท้ายที่สุดสิ่งที่เราเคยเรียนกันมาในเชิงรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์3เสาหลักของการบริหารประเทศไทยเนี่ยเท่ากับว่าจุดนี้มันจะมีศาลนูนมาเพิ่มเนี่ยอาจารย์คิดว่าจุดนี้มันจะเป็นปัญหาต่อไปในระบบการปกครองการเมืองไทยมั้ยครับโอ้ยเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยคือในขั้นตอนสมมติเสนอร่างกฎหมายไปเนี่ยก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้เนี่ยมันศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตั้งแต่คือถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านคือว่ายังไม่ทันจะตั้งใครเลยคือคุมกำเนิดตั้งแต่ตอนยังคุมกำเนิดคือถ้าพูดแบบหมายความว่าถ้ามันถูกเสนอเข้าสภามันเป็นร่างใช่ไหมครับสภาบรรจุรับหลักการอันนี้คือมันตั้งไข่แล้วนะครับครับแต่ผลปรากฏว่ากับกรณีนี้เนี่ยคือไม่รู้จะพูดผสมพันธุ์ยังคือยังไม่ทันจะตั้งไข่เลยคุณบอกว่าห้ามตั้งไข่เว้ยปัญหาคือว่าแบบนี้มันก็งงถ้างั้นหมายความว่าแบบนี้เกิดอีกหน่อยผมสมมตินะครับจะมีพรรคการเมืองเสนอนโยบายอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าศาลมูลสามารถตรวจสอบแนวทางหรือนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆได้อย่างไม่มีขีดจำกัดใช่หรือไม่ครับครับอาจารย์ครับอีกประเด็นที่คุณชัยธวัฒน์ตั้งข้อสังเกตจริงๆเราก็สงสัยเหมือนกันนะครับที่คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยข้อ2บอกว่าต่อไปเนี่ยไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยอาจารย์ตีความได้ไหมครับคำนี้ต้องการสื่อหรือหมายความว่ายังไงครับผมฟังแล้วก็งงมากเลยนะครับคือแบบนี้คือฟังแล้วคือมันเป็นคำนิยามที่ผมคิดว่าน่าจะกลายเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกพูดถึงต่อไปยาวนานนะครับคือแบบนี้มาตรา112เป็นมาตราหนึ่งของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมันคือเทียบเท่ากับกฎหมายลำดับพระราชบัญญัติซึ่งไอ้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะออกแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกเพราะฉะนั้นการที่มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วบอกว่าคือด้วยภาษาอะไรที่เขียนไปนะมันแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปเสนอแก้ไม่ได้เลยหรือแล้วตอนนี้สมมติถ้าเกิดถามว่าแก้ไม่ได้เลยหรืออ้าวแล้วสมมติเกิดคือเราต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนึงว่ากฎหมายเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ไม่มีกฎหมายอะไรนะครับที่มันแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เนี่ยถ้าเกิดสมมติศาลมูลบอกว่าเรื่องนี้แก้ไขไม่ได้เลยเป็นปัญหาก็คือว่าอันนี้ศาลมูลเอาอำนาจอะไรมาแช่แข็งบทบัญญัติบางมาตราซึ่งเป็นกฎหมายลำดับพระราชบัญญัตินะครับครับครับประเด็นเดียวกันเนี่ยครับในมุมคุณชัยธวัฒน์แล้วก็ก้าวไกลเมื่อสักครู่บอกว่าท้ายสุดมันคือปัญหาความชัดเจนในแง่กรอบอาจารย์ก็เห็นมุมเดียวกันใช่ไหมฮะในจุดนี้ว่ามันเป็นปัญหาความชัดเจนว่าแล้วสรุปกรอบมันอยู่ตรงไหนในเรื่องของการที่ต่อไปห้ามทำอะไรที่เกี่ยวกับการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112เลยคือถ้าพูดไปคือผมก็เดาว่าเท่าที่ฟังเนี่ยคือมันแปลว่าต่อไปมาตรานี้ห้ามแตะโอเคคือมาตรานี้ห้ามแตะเลยคือสมมติว่าต่อจะให้เป็นลบอะไรล่ะคือถ้าเกิดพูดแบบแค่นั้นหน่อยคือจะให้เป็นลบฟูลสต็อปอะไรก็ห้ามเลยประมาณแบบเนี้ยคือซึ่งผมคิดว่านี่เป็นคำวินิจฉัยซึ่งมันถามผมอันนี้ผมยังมหัศจรรย์อย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าเฮ้ยนี่มันคือมาตราหนึ่งของกฎหมายลำดับพระราชบัญญัติแล้วคือถ้าเกิดทวนความจำหน่อยนะครับไอ้มาตรานี้ที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยที่มันถูกเพิ่มโทษขึ้นมาเป็นแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่มีคนบอกว่ามันรุนแรงนะครับมันถูกแก้ไขในสมัยที่มีการรัฐประหารเมื่อปี2519คือหมายความว่ากฎหมายแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาแล้วบางครั้งเนี่ยมันแก้โดยคือแปลว่าอะไรแปลว่าคุณยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยการรัฐประหารแต่เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นการแก้ไขโดยกระบวนการนิติบัญญัติโดยสถาบันที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยการถกเถียงได้ปะอันนี้ทำไม่ได้ผมว่าตรรกะอันนี้มันก็แปลกมากนะครับถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าตรรกะแบบนี้ดูมันเป็นตรรกะที่ไม่สอดคล้องกับอะไรล่ะระบอบการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักหมายสำคัญนะครับ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 อาจารย์ครับทีนี้ถ้ามองช็อตต่อไปเนี่ยเอาละวันนี้คำวินิจฉัยยังไปไม่ถึงการยุบพรรคก็จริงแต่ทีนี้หลายคนก็จับตามองว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันจะวนกลับมาศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วก็ในเมื่อเขาตั้งประเด็นแบบนี้มันแทบจะไม่มีทางไปเป็นทางอื่นได้เลยเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับมันไปต่อแน่ๆครับผมคิดว่าเรื่องนี้มัน
ยังไงเดี๋ยวคือไปเพราะว่าพอมันมีคำวินิจฉัยชนิดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปที่กกต.ผ่านไปที่ปปช.แล้วก็จะตามมาด้วยการอะไรล่ะยุบพรรคแล้วก็การตัดสิทธิ์ซึ่งตอนนี้ตัดสิทธิ์ก็จะตัดสิทธิ์เฉพาะกรรมการบริหารพรรคหรือคนที่ลงชื่อสนับสนุนนโยบายส.ส.ที่ลงชื่อสนับสนุนนโยบายนี้หรือว่าจะตัดสิทธิ์ไปเลย150คนอะไรแบบนี้นะครับผมเยอะมันเป็นกระบวนการที่ตามมาแน่ๆนะครับผมคิดว่าคือเพียงแต่ว่าวันนี้เหมือนในท้ายวันนี้เป็นเหมือนแบบปูทางเบื้องต้นไว้นะครับเป็นคำวิจัยที่มันปูทางให้สามารถดำเนินการต่อได้ครับครับอาจารย์เพิ่งสัมภาษณ์กับผมไปเองอ่ะไม่กี่วันก่อนอาจารย์บอกว่าผมอยากเห็นก้าวไกลถูกยุบวันนี้ยังไม่เห็นยุบแต่มันเป็นสารตั้งต้นอาจารย์ยังยืนยันความเห็นเดิมของอาจารย์ไหมที่เคยให้สัมภาษณ์กับผมไปเนี่ยอยากเห็นก้าวไกลถูกยุบนะครับคือมาถึงนาทีนี้แล้วไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากนะครับผมคิดว่าโอกาสโดนยุบสูงมากครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสมมติถ้าเกิดพรรคก้าวไกลโดนยุบนะครับผมคิดว่าในแง่นึงเนี่ยปัญหาสำคัญที่มันจะติดตามมาคือแบบนี้ผมเชื่อนี่คือเรื่องใหญ่นะครับครับบัดนี้มันหมายความว่าสถาบันที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยมันถูกกำกับถูกจำกัดพื้นที่ให้ทำงานได้ค่อนข้างขับแคบครับคือคุณทำได้บางเรื่องเท่านั้นแต่เรื่องไหนๆเรื่องอื่นๆเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะครับตอนนี้มันก็จะกลายเป็นว่าผมคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สถาบันที่มาจากประชาชนเนี่ยนะครับถูกทำให้มีพื้นที่หรือมีบทบาทน้อยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าผมคิดว่าบัดนี้ถ้ามันเป็นไปในแนวทางนี้นะครับเราคงน่าจะได้เห็นการเมืองบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นคำถามคือว่าเราอยากเห็นการเมืองบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นจริงหรือภายใต้สภาวะวิกฤตที่ทั้งทางเศรษฐกิจทั้งสถานการณ์โควิดที่เราเพิ่งผ่านพ้นมานะครับสถานการณ์เยอะแยะที่มาลายล้อมอยู่เนี่ยสังคมไทยพร้อมที่จะปล่อยให้ชนชั้นนำไทยเนี่ยทำให้การเมืองบนท้องคือถ้าถามผมนะครับถ้าการเมืองผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าการเมืองบนท้องถนนจะเบ่งบานเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าทั้งหมดนี้คือผมคิดว่านี่คือแนวโน้มคือมันคือแรงกดดันที่ชนชั้นนำเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นครับอันนี้จะนับรวมไปถึงในเชิงผมถามในเชิงรัฐศาสตร์แล้วกันนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยท้ายที่สุดมันจะทำให้ในมุมอาจารย์เนี่ยการเมืองไทยมันกลับมาวุ่นวายอีกรอบหนึ่งใช่ไหมทั้งที่มันควรจะมันมีโอกาสที่จะไปแบบว่าสงบราบรื่นได้ตามทฤษฎีรัฐศาสตร์ที่เราคุยกันเยอะว่าก็เชื่อว่ามีก้าวไกลมีเพื่อไทยน่าจะดีกว่าแต่เมื่อมาทางนี้แล้วโอกาสที่มันจะกลับไปเป็นปัญหามันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือผมคิดว่าคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ภายใต้การเลือกตั้งในปีที่ผ่านมานะครับ2566เนี่ยผมคิดว่าคนไทยจำนวนนึงก็รู้สึกว่าไม่น้อยแหละผมคิดว่าหวังว่าจะทำให้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าไปถกเถียงเข้าไปหาคำตอบนะครับหาเข้าไปหาทางแก้ไขเนี่ยภายใต้รัฐสภาระบบรัฐสภาซึ่งอีกไม่นานเนี่ยบรรดาสวที่มาจากการแต่งตั้งสชเขาควรจะตำแหน่งไปนะครับมันก็จะทำน่าจะทำให้ตรงเนี้ยทำงานได้ดีมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พอบัดนี้พอศาลรัฐธรรมนูญมามีคำวินิจฉัยแบบเนี้ยผมคิดว่าเนี่ยก็น่าจะทำให้คนจำนวนรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงไอ้พื้นที่นี้มันไม่ทำงานดีกว่าหรือมันทำงานไม่ได้เพราะมันถูกตีให้มีพื้นที่คับแคบเพราะนั้นผมคิดว่ามันคือเส้นทางที่มันถูกกำกับให้เดินไปในทิศทางแบบนี้นะครับอาจารย์นั่นเท่ากับว่าถ้าสิ่งที่อาจารย์เสนอมาเมื่อสักครู่รวมถึงว่าอาจารย์มองว่ามันจะทำให้เราเห็นการเมืองบนท้องถนนมากขึ้นเนี่ยเท่ากับด้านหนึ่งก็โยนภารกิจในการปราบม็อบให้กับรัฐบาลเพื่อไทยนะสิถ้ามองอย่างนี้ใช่ครับผมคิดว่าคือถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้คือเดี๋ยวมันจะมีหลายๆเรื่องตามมานะครับผมคิดว่าคือถ้าสมมติคิดนอกจากเรื่องยุบพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับใช่ประชามติการแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันไปจบที่จุดปลายทางโยนคือว่าไม่สามารถแก้อะไรได้เลยไม่สามารถมีกฎหมายนิรโทษกรรมที่คุ้มครองประชาชนได้นะครับส่วนไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับผมใครก็มองออกนะครับว่าผมคิดว่านี่คือการกำลังจะลากสังคมไทยกลับไปสู่การเมืองบนท้องถนนอีกรอบหนึ่ง
ครับอาจารย์ครับก่อนหน้านี้มีหลายคนวิเคราะห์บอกว่ายุบก็ยุบไปเลยเดี๋ยวก้าวไกลก็จะโตขึ้นกว่าเดิมจาก151อาจจะเป็น300อาจารย์เห็นคำวินิจฉัยวันนี้แล้วอาจารย์ยังเชื่อว่ามันยังมีโอกาสเป็นไปได้อย่างนั้นง่ายๆอีกไหมครับคือมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าคือมันยังมีช่วงระยะเวลาก่อนที่จะไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเขายุบถ้าเกิดมีการยุบเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดมันคงอีกจะซับแบบอาจจะแล้วแต่นะครับอาจจะ2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนหรือ6เดือนซึ่งหมายความว่ามันก็ยังมีระยะเวลาทอดไปผมไม่คิดว่าคือแบบนี้ผมไม่คิดว่าถ้าเกิดมีการยุบสภาโทษทีการยุบพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดสมมติร่างนิรโทษกรรมนะครับถูกปฏิเสธนะครับการแก้ไขมูลเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเห็นผมคิดว่าน่าจะมีการเมืองบนท้องถนนมากก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่มากกว่านะครับ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 โอเคอีกส่วนหนึ่งครับอาจารย์วกกลับไปนิดเดียวในเชิงกฎหมายสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าอันนี้ถ้าพูดกันแบบแรงๆบางคนพูดไปถึงขนาดว่านี่เท่ากับว่าระบบรัฐสภาในการเป็นทำหน้าที่นิติบัญญัติมันถูกทำลายไปแล้วพูดแรงขนาดนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยนะครับคือจริงๆอันนี้มันเป็นปัญหาที่มันเกิดสืบเนื่องมาตั้งแต่ผมคิดว่าจริงๆก็ปี50แล้วมันทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยหลังจากรัฐธรรมนูญ60เรามีองค์กรที่มาคือถ้าพูดแบบคือเรามีองค์กรที่มาขี่คอสถาบันการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอ่ะเรามีเช่นเรามีสวที่มาจากการแต่งตั้งใช่ไหมครับเรามีกกต.ครับเรามีปปช.เรามีศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยคือผมคิดว่าเราอยู่ในระบบการเมืองที่โอเคเราเลือกตั้งได้แต่ว่าองค์กรที่เราไปเลือกตั้งเนี่ยมันถูกองค์กรพวกนี้องค์กรที่บางทีเราเรียกว่าองค์กรอิสระเนี่ยถูกขี่คอไว้แล้วคือบอกว่าจะบอกได้ว่าทำอะไรได้แค่ไหนทำอะไรไม่ได้มากหรอกถ้าทำอะไรมากปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมีก็จะมีแบบอำนาจพิเศษมาขีดเส้นว่าไอ้นี่ทำไม่ได้ไอ้นี่ทำไม่ได้ถ้าทำปุ๊บเราจะตัดสิทธิ์จะยุบพรรคจะมาใช้มาตรการต่างๆติดตามมานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าผมเห็นด้วยนะครับถ้าท่านถามว่ามันเป็นการจริงๆผมเยอะในนี้น่าจะเป็นการกร่อนซอฟอำนาจอธิปไตยของประชาชนผ่านสถาบันทางการเมืองที่ประชาชนเลือกตั้งครับโอเคครับอาจารย์ทิ้งท้ายครับอาจารย์ในฐานะคนสอนกฎหมายจะสอนยังไงฮะหลังจากนี้จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้จริงๆก็ปวดหัวมานานแล้วนะครับปวดหัวมาตั้งแต่ปี50แล้วนะครับโอเคคือตั้งแต่ปี50เนี่ยผมคิดว่าการสอนรัฐธรรมนูญเนี่ยปวดหัวมากคือหมายความว่าถ้าเราสอนแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดทำให้เกิดคำถามว่ามันนี่มันสอดคล้องกับหลักการที่ควรจะเป็นเหรอ เพราะนั้นเวลาสอนกฎหมายตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่คนที่สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับคนที่สอนกฎหมายที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันคงต้องเดินสองทางควบคู่กันคือหนึ่งสอนให้เห็นว่าในประเทศที่มันเป็นอารยะที่ใช้รัฐธรรมนูญใช้กฎหมายปกครองเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันสอดคล้องกับระบอบที่มันอารยะไหมถ้าไม่สอดคล้องมันมีเพราะว่าปัจจัยอะไรเข้ามาผมคิดว่ามันก็สอนได้แต่มันคงต้องทำความเข้าใจด้วยว่าเพราะอะไรเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราอยู่ในสังคมการเมืองที่ตัวรัฐธรรมนูญมันถูกบิดไปบิดมานะครับทำให้หลักการปกครองเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปแบบที่ประเทศที่เป็นอารยะเขาดำเนินการกันนะครับครับครับโอเคครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาให้ความเห็นนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองต่อไปหลังจากเกิดปรากฏการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียกว่าสวนกระแสสังคมซึ่งจะเป็นศาลตั้งต้นการนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลนั้นหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอนุกิจแสวงสุขบอกว่าวันใดที่พรรคก้าวไกลถูกตัดสิทธิ์ยุบพรรคล้างบางจะเกิดข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเพื่อไทยวงเล็บหรือรัฐบาลที่ใครเป็นแกนนำก็ตามยุบสภาเหมือนที่เสื้อแดงเรียกร้องเมื่อปี52และ53และจะมีสถานการณ์บางทีอาจจะเห็นคนสิ้นหวังกับระบบรัฐสภาเอาไปฟังอธิกิจแสวงสุขพิษพงษ์สวัสดิ์และชูวัฒน์พูดถึงประเด็นนี้ร้ายที่สุดเนี่ยผมก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเขามุ่งหวังทางการเมืองให้มันแบบควบคุมอำนาจได้ให้ก้าวไกลในระบบรัฐสภาซึ่งก็ทำอะไรเขาไม่ได้กันอยู่แล้วอะคือยังไงก็ตามแต่เนี่ยก้าวไกลมันก็ได้เป็นแค่เสียงข้างน้อยเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วเนี่ยในระบบ
ระบบของรัฐแบบนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มอะไรต่างๆรวมหัวกันก็คุมอำนาจระบบรัฐสภาได้อยู่แล้วนะทำอย่างเงี้ยเขากลายเป็นผลักให้แบบคนมันไปสู้นอกสภาผลักให้เกิดการต่อสู้นอกสภาเขาไม่ผลักไปสู้นอกสภาหรอกเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านอกสภาเขาคุมได้อยู่แล้วเพราะว่าใช่เขาก็คุมได้แต่ว่าตัวเก่าเนี่ยอยู่ในคุกเท่าไหร่แล้วหรือว่าจะโดนไอ้ข้อหาอะไรเนี่ยมันก็คือเอาโซ่ล่ามไปเรื่อยๆแค่เป็นโซ่ที่มองไม่เห็นก็คืออ้าวไม่ต้องเข้าคุกใช่ไหมแต่โดนรอลงอาญาอย่าทำอีกนะถ้าทำอีกเดี๋ยวก็โดนอีกไปเรื่อยๆไงเห็นปะไม่แน่นอนแต่ถ้าระเบิดการสู้ออกมาเนี่ยมันจะไม่แบบเดิมมันจะไม่แบบต้องไปม็อบต้องอะไรผมไม่ได้คิดว่ามันต้องเกิดม็อบเกิดอะไรแบบนั้นแต่มันจะเป็นแรงที่แบบคนจะหันหน้าหนีระบบรัฐสภาความเชื่อถือเรื่องระบบการเลือกตั้งความเชื่อถือเรื่องความยุติธรรมความเชื่อถือเรื่องอำนาจต่างๆขององค์กรต่างๆสถาบันต่างๆความเชื่อถือของประเทศนี้มันจะล้มละลายหมดนะจากคนที่อาจจะมากกว่า14ล้านหรืออาจจะไปถึง20ล้านด้วยซ้ำซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่มันจะตามเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบนะมันคือผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดการลุกคือเกิดอะไรแบบนั้นแต่ผมคิดว่าคือการปฏิเสธการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะกลายเป็นแบบประเทศเนี่ยมันแบบมันจะไม่ฟื้นอ่ะมันจะไม่ฟื้นอย่างเงี้ยนี่คือผมคิดว่าคนมันจะปฏิเสธตัวนี้หมดแล้วก็กูเอาตัวรอดได้กูก็ไปใครย้ายประเทศได้ก็ไปคือใครที่จะแบบไม่พอใจอะไรต่างๆไม่พอใจแสดงออกทางไหนก็ว่ากันไปคือมันจะเป็นลักษณะนั้นมันจะไม่เกิดกระบวนการประชาธิปไตยแบบที่ลุกคือเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะเกิดอาณาธิปไตยผมจะคิดอย่างนั้นมากกว่าผมว่าถ้าเชื่อตามพิถึกเนี่ยถ้าเชื่อตามพิถึกเนี่ยกระบวนการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่รัฐเขาแฮปปี้เพราะเขาเชื่อว่าเขาจัดอยู่เข้าใจไหมหมายความว่ามันปิดช่องว่างที่จะให้เกิดความอารยธรรมเดี๋ยวนะชูวัตรแป๊บนึงคือมันจะก่อให้เกิดกระบวนการแบบไม่ต้องใช้อารยะมาสู้กันไงเพราะว่าพูดไม่ได้พูดเสร็จจับติดคุกไงมันก็จะเจอแต่แบบประมาณแบบเครื่องระเบิดการทำลายข้าวของมันไม่ถึงขนาดนั้นมันยังไม่ถึงขนาดนั้นก็จะเป็นทะลุฟ้าไงเกิดตรงไหนก็ได้เกิดเมื่อไหร่ก็ได้นึกออกป่ะหมายความว่าทะลุแก๊สคุณจะมาทะลุแก๊สก่อนว่าคุณจะมาม็อบไม่ได้แล้วไงแล้วคุณม็อบคุณโดนดิเขามานั่งไล่เก็บคำคุณดิคุณพูดอะไรคุณก็โดนไงคือมันปิดช่องทางที่จะเกิดการเมืองนอกสภาไงเพราะว่าเขาไม่เข้าใจแล้วตอนนี้ทุกอย่างต้องแก้ในสภาก็ตามตรรกะเดิมไงเลือกตั้งที่ประทายก็คือว่าต่อไปนี้เลือกตั้งแล้วใช่ไหมวิพากษ์วิจารณ์ก็พูดได้คำเดียวว่าเพิ่งเข้ามาทำงานเองขอโทษครับสุจินดาแม่งทำอยู่ไม่กี่วันนะฮะนักการเมืองแม่งเลือกไปด้วยแม่งยังไล่กันเลยคือผมไม่ได้บอกว่าอนาธิปไตยในแง่ที่จะไปเกิดการกว้างระเบิดนะจ๊ะคือความเชื่อเรื่องระบอบเรื่องอะไรต่างเนี่ยมันจะล่มสลายหมดแล้วก็มันจะไปสู่ความคิดแบบกูไม่สนใจอะไรคือคล้ายๆกับว่ามันไม่เชื่อเรื่องการที่มีแบบความเป็นปึกแผ่นหรือความเป็นอะไรต่างๆที่มันจะเป็นประเทศอ่ะผมคิดว่าอันนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วประทุขึ้นเรื่อยๆภายใต้สถานการณ์ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยมันก็จะแย่ลงไม่ว่ายังไงก็ตามนะเศรษฐกิจไทยมันกำลังจะแย่แล้วภาวะของเรื่องการเมืองเรื่องความเชื่อถือเรื่องรัฐราชการเรื่องกระบวนการทำต่างๆเนี่ยมันแย่ลงหมดมันจะแน่นอนว่ามันไม่มีขบวนการที่จะเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่โตอะไรแบบนั้นแต่มันจะสเปซมามันจะสเปสปะซึ่งไม่ได้หมายความว่าเรื่องในไปสู่การอาวุธสู่อะไรแต่มันจะสเปสปะหมดแล้วคุณจะเป็นประเทศที่มันล่มจมลงไปอีกเรื่อยๆผมยังคิดอย่างนี้นะผมไม่ได้มองโลกแบบโอ้ยคล้ายๆกับว่าเกือบฟ้าสีทองหัวอังไปแล้วไม่ใช่ผมคิดว่ามันแย่กว่านั้น ผมว่าคนมันไม่มีเซนส์ของ belonging ใช่ไหมคนมันไม่ได้คิดว่ามันจะอยู่ด้วยกันละไม่ผมคิดว่าเขาไม่สนเพราะเขารู้ว่าหนังหน้าไฟที่จะรับแบบคือเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยก็จะโดนแรงกดดันถึงแม้ว่าไม่เหมือนประยุทธ์ใช่ป่ะตอนนั้นคนลุกคือเข้ามาไล่ประยุทธ์ทันทีเพราะรู้อำนาจเดียวกันคนจะไม่ลุกไม่จะรู้สึกว่าจะไม่ลุกคือไล่เพื่อไทยแต่ว่าสุดท้ายก็จะคิดว่าถ้าจะทำให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเผาหนังหน้าไฟก่อนมันจะกลายเป็นอย่างนั้นใช่เพราะฉะนั้นก็ผมถึงบอกว่าเพื่อไทยก็ลำบากนะเพื่อไทยก็ลำบากกับกรณีที่มันเกิดขึ้นนะคือเมื่อเกิดการมันจะไม่มี
มันจะไม่มีปาฏิหาริย์เลยใช่ไหมที่ก้าวไกลจะรอดจากการยุบพรรคหรือโดนลงโทษจริยธรรมไม่รอดไม่ได้ไม่ถ้ารอดจะหนักชัดเจนแล้วถ้ารอดเนี่ยหนักกว่าเดิมแล้วแต่ในทางกลับกันถ้าไม่รอดเนี่ยก็หนักเพราะว่าอะไรก็ไอ้ที่โดนคราวที่แล้วทั้งหมดก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงก้าวไกลไม่ใช่เหรอธนาธรชอบปิยบุตรอะรอบหน้าคุณก็จะเจอพิธาธนาธรปิยบุตรจ้อขึ้นเวทีในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคใหม่อะเพราะมันไม่ผิดไงคือคุณก็หาช่องกันไปเรื่อยๆแบบนี้ไงคุณแค่ดำรงตำแหน่งไม่ได้แต่คุณก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงคุณก็เดินไปหาเสียงเหมือนเดิมได้ไงรับเงินวันต่อวันเป็นผู้ช่วยหาเสียงเหมือนปิยบุตรช่อธนาธรไงใช่ไหมมีพรรคที่สามมาก็เหมือนกันก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้ามันยุบพรรคตัดสิทธิ์เสร็จนะคนจะเรียกร้องให้ยุบสภาแล้วก็อันนี้สนุกเลยคนจะเรียกร้องให้ยุบสภานั่นแหละแรงกดดันมันจะไปโถมอยู่ที่เพื่อไทยในขณะเดียวกันผมยังคิดต่ออีกชั้นหนึ่งนะจริงอันนั้นจริงเลยน่าสนใจสภา 500คนถ้าคุณตัดก้าวไกลออกไปสัก100นึงเหลือ400ใช่ป่ะคราวนี้ใน400เนี่ยมีงูเห่าหน่อยไม่ใช่ใน400เนี่ยงูเห่าไปแล้ว50เพื่อไทยเหลือเท่าไหร่140นะ141เหลือ140ใน400อ่ะเนี่ยแล้วพรรคอื่นรวมตัวกันเนี่ยมากกว่าเพื่อไทยป่ะไม่ตอนนี้ทุกพรรคมันเดี๋ยวเขาหาการทุกพรรคก็มากกว่าเพื่อไทยอยู่แล้วว่าไม่ถ้าก้าวไกลมันเป็นพันธมิตรกับมันเป็นพันธมิตรทางอ้อมของเพื่อไทยนะใช่ไหมไม่แต่ว่าการมีก้าวไกลอยู่เนี่ยมันทำให้เพื่อไทยเนี่ยคุมพรรคอื่นอยู่ได้ใช่ใช่ป่ะรู้อยู่แล้วใช่แต่ถ้าก้าวไกลหายไปสักเกือบร้อยเนี่ยนะ60-70นะก็ได้นะบวกกับการกวาดงูเห่าอะไรต่างๆสรุปไปทั้งหลายพักอะไรต่างๆนี่นะเพื่อไทยมันจะไม่เป็นเสียงข้างมากแล้วคอยดูอันนี้ผมเล่าไว้ทายข้ามหลายเดือนแต่ว่าถึงตอนนั้นน่ะเพื่อไทยจะต้องระวังหลังว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นเสียงข้างมากแล้วเพื่อไทยเขาก็หวังจะอยู่ครบ4ปีเพราะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเขาก็เหลืออาวุธสุดท้ายของเขาตอนนี้คือเศรษฐกิจเขายอมทุกอย่างตอนนี้แลนด์บิดการท่องเที่ยวเอ็กซ์ไม่ชาติแต่ที่พี่ถึกพูดน่าสนใจมากเลยว่าถ้ายุบก้าวไกลเมื่อไหร่คือการนับถอยหลังนะแล้วข้อเรียกร้องเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อเรียกร้องที่ลิจิติเมทที่สุดในรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยก็คือขอเลือกตั้งใหม่ก็คือขอสู้แล้วเพื่อไทยก็จะเข้าไปอยู่ในกับดักที่บอกว่าเรามาจากการเลือกตั้งขอเวลาเราทำงานก่อนเรายังไม่อยากยุบนี่ก็เหมือนสมัยยิ่งลักษณ์เหมือนกันคือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าคนออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าความชอบธรรมคุณหมดเพราะโดยทั่วไปรัฐบาลที่จะอยู่รอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องชิงยุบสภาเองในช่วงที่ตัวเองเนี่ยป๊อปปูล่าเพราะว่าจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นแต่ประเทศไหนเนี่ยที่มีข้อเรียกร้องยุบสภาจากฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยยุ่งมันเป็นจุดตั้งต้นที่อันตรายแล้วนะครับแล้วมันก็จะบีบให้เพื่อไทยต้องไปสร้างพันธมิตรกับอีกฝั่งมากขึ้นแล้วเพื่อไทยก็ต้องไปขอความช่วยเหลืออ้อนวอนพวกองค์กรทั้งหลายนี่นะว่าให้ผ่านเงินหมื่นเพราะว่าถ้าคุณยุบก้าวไกลถ้าอะไรต่างเนี่ยความปั่นป่วนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไอ้การแจกเงินหมื่นมันจะยิ่งสำคัญเข้าไปอีก คือต้องทำให้ได้นะพวกไอ้ทั้งหลายเนี่ยคือคุณสร้างสถานการณ์ทางการเมืองมาอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณสร้างสถานการณ์ทางการเมืองมาแล้วคุณให้เพื่อไทยเป็นหนังหน้าไปคุณต้องแจกกันมือยอมให้แจกกันมือผมถึงบอกถึงถามไงว่ามันจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าที่เขาจะรู้ว่าการยุบก้าวไกลไม่มีประโยชน์กับเขาด้วยก็เขาทำมันไปแล้วเนี่ยผมว่ายังไม่ยุบหรอกดึงไว้อีกสักประมาณปีเนี่ยเพราะไม่มีใครดีไม่มีอะไรครึ่งปีแต่ครึ่งปีเนี่ยผมว่าก้าวไกลจะเดินเกมแรงแล้วเพราะว่าในระหว่างยุบเนี่ยอย่าลืมว่าพิธากลับแล้วและอย่าลืมว่านอกจากพิธากลับแล้วใช่ไหมครับผมว่าภาพก้าวไกลเนี่ยถ้าไม่เงื้อง่ามากเนี่ยเขาก็อาจจะปรับใหม่ให้พิธากลับไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะตอนนี้เขาก็เหนียมไอ้บอกว่าเดี๋ยวสักเมษาแล้วกันค่อยคุยกัน
ช่ไหมครับเขารอให้เกิดความชัดเจนแต่จริงๆผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้หรือเดือนเนี้ยพิธากลับแล้วเพราะว่ามันจะเป็นแรงต่อรองแล้วเอายังไงกล้ายุบพิธาไหมจะกล้าปลดพิธาอีกไหมจะกล้ายุบพรรคก้าวไกลที่มีพิธาเป็นหน้าหรือเปล่าใช่ไหมสนุกแน่งานนี้นะครับเขาอยู่ในช่วงวัดแบบไอ้นี่ด้วยนะอาจารย์ช่วงรอยต่อของการวัดใจเลยนะเพราะพฤษภามันก็หมดวาระไอ้หมดอำนาจสวแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าสู่กระบวนการเลือกสวใหม่เห็นไหมคือการพยายามคุมอำนาจนี่มันเกิดขึ้นในจังหวะที่นี้แล้วก็พอมาสุดท้ายพอปั่นป่วนเกิดการเรียกร้องอายุสภาเกิดอะไรต่างเนี่ยทำไงกล้ารับประหารป่ะผมก็คิดว่ากล้านะเดี๋ยวลองดูแล้วกันยังไม่ถึงขั้นหรอกเขามีกลไกอื่นอีกเยอะยังไม่ต้องไถหรอกเขาเชื่อว่ากลไกยุบพรรคเนี่ยยังใช้ได้อยู่ก็ยุบก็ดึงเวลาไปอีกนะครับผมก็กำลังรอดูว่าพรรคก้าวไกลจะมีชื่อใหม่ชื่ออะไรมีคนจ้างให้แล้วอนาคตไกลรู้สึกว่าจะมีคนไปชิงจดทะเบียนไปก่อนแล้วนะมีคนไปชิงแย่งหัวพรรคไปแต่ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกพรรคไหนก็ได้ไปเรื่องน้องไม้เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวมีคนถามว่าอาจารย์พิษไม่หิวเหรอไม่กินอะไรแล้วไม่ชิวเลยผมชิวจริงๆนะบางวันวันนี้ผมไม่หิวผมทานมาแล้วตอนเย็นบางวันขอโทษจริงๆผมหิวนะครับเวลากินข้าวผมเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปลี่ยนโลโก้เป็นนิรโทษกรรมประชาชนและรายงานวันนี้ว่าศาลแขวงเชียงใหม่นับสืบพยานจำเลยคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน3นักศึกษามช.กรณีม็อบ17พฤศจิกาเดินขบวนไปสภ.เมืองเชียงใหม่เพื่อแจ้งความเจ้าหน้าที่ที่สลายการชุมนุมที่กทม.จำเลยทั้ง3ขึ้นเบิกความมีพยานผู้เชี่ยวชาญ2ปากศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่25เมษาและ31มกราคมอัยการยื่นฟ้องคดีของตั้มจิรวัฒน์นักวาดการ์ตูนวัย46ปีกรณีถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และวงเล็บ3กรณีโพสต์ภาพการ์ตูน4ภาพก่อนศาลให้ประกันตัวข่าวด่วนเจมส์ณัฐการผู้ต้องหาคดี112ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางพัทลุงหลังอัยการไม่ยื่นฟ้องในระยะเวลาที่ฝากขังทำให้เรือนจำพัทลุงต้องปล่อยตัววันนี้ผลของการไม่ยื่นฟ้องทำให้สิ้นสุดการคุมขังระยะเวลา85วันเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันและตามด้วยเรื่องราวของตะวันและแบมไปถามหาเป่าปุ้นจิ้นศูนย์ทนายความบอกว่านิรโทษกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองแต่เราต้องเข้าใจร่วมกันว่าสำหรับวิกฤตการณ์ทางการเมืองของคนหนุ่มสาวการนิรโทษกรรมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหากทุกคนในสังคมไม่เปิดพื้นที่พูดคุยถึงข้อเรียกร้องและปัญหาทั้งหมดอย่างมีวุฒิภาวะในอนาคตก็จะลูกหลานของเราต้องออกมาต่อสู้และถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมเช่นนี้อีกทางออกของวิกฤตการณ์ทางการเมืองสำหรับผมคือการนิรโทษกรรมควบคู่กับการพูดคุยอย่างมีวุฒิภาวะเคารพซึ่งกันและกันแก้ปัญหาร่วมกันจากคำพูดนี้อานนท์นำพาพูดเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาทำไมต้องนิรโทษกรรมทำไมต้องรวมคดี112นิรโทษกรรมแล้วยังไงต่อความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยสะสมอย่างรากลึกในสังคมมายาวนานหากตั้งต้นหลังการรัฐประหาร2549จนถึงปัจจุบันเกือบ20ปีแล้วตลอดระยะเวลาดังกล่าวพวกเราวนเวียนอยู่กับความขัดแย้งทางการเมืองการรัฐประหารการพังทลายของหลักนิติธรรมประชาชนทุกฝักฝ่ายทุกสีเสื้อถูกดำเนินคดีนับพันคนถูกคุมขังไร้อิสรภาพเกิดความสูญเสียเสียหายนับครั้งไม่ถ้วนถึงเวลายุติความขัดแย้งแล้วหรือยังร่วมกันปูหนทางสร้างประตูสู่ทางออกจากปมขัดแย้งที่ยาวนานนี้เป
ไปสู่วันใหม่ที่ดีกว่าสู่สังคมที่เป็นปกติสังคมที่ยุติธรรมด้วยการสนับสนุนเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับประชาชนได้ตั้งแต่1ถึง14กุมภาพันธ์สถานการณ์ของบุ้งเนติพรวันที่6บุ้งดูซีดลงอย่างเห็นได้ชัดอ่อนแรงน้ำหนักขณะนี้ลดลงมาอยู่ที่76กิโลปัสสาวะออกน้อยไม่ขับถ่ายต่อเนื่องเป็นวันที่6และมีอาการปวดท้องคล้ายกดไหลย้อนระหว่างคุยบุ้มต้องดมยาดมใช้ผ้าชุบน้ำที่ถือมาเช็ดหน้าเช็ดคอตลอดเวลาตาลอยมากใบหน้าแสดงอาการเจ็บปวดตลอดเวลาหลายครั้งที่หลับลงไปดื้อๆประมาณ 1-2 นาทีเมื่อวานมีอาการอาเจียนเป็นฟองสีขาวรสเปรี้ยวและแสบคอแต่บุ้งยืนยันหนักแน่นว่าต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมช่วงบ่ายทนายความเข้าเยี่ยมอีกครั้งสังเกตว่าบุ้งอ่อนแรงมากกว่าหลายวันที่ผ่านมามากจนต้องใช้ผู้ต้องขังอาสาช่วยกันดูแลถึง4คนเพื่อพยุงทั้งด้านหน้าและด้านหลังในระหว่างการนั่งทรงตัวหรือเดินไปมาช่วงบ่ายอาการหนักกว่าช่วงเช้าและต่อไปเป็นกิจกรรมตามหาท่านเปาผู้จิ้นของตะวันและแบมโปรดประหารพวกเราด้วยเถิดพวกเราล้มล้างการปกครองด้วยกระดาษและสติ๊กเกอร์เหลือเพียงเล็กน้อยภาพที่เคยเอามาให้เห็นเป็นการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ได้ทั้งหมดช้างกลางห้องที่ยืนทนโทษคนทั้งห้องรู้อยู่ว่ามันมีแล้วเป็นช้างที่เรียกว่าสันดานไม่ดีเพราะช้างกลางห้องที่กินทรัพยากรที่ประชาชนหามาได้แล้วยังลงมายุ่งเหยิงกับสิ่งที่ประชาชนเขาจะตัดสินจัดสรรแบ่งปันส่วนของสิ่งของและอำนาจต่างๆแต่หลายคนบอกว่าช้างกลางห้องไม่ได้อยู่ภายใต้การเมืองแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อประชาชนทั้งหมดเลือกตัวแทนไปแก้กฎแก้กติกาที่จะตกลงร่วมกันแต่ปรากฏว่าแก้ไม่ได้เพราะอำนาจที่แท้จริงไม่ได้เป็นอำนาจประชาชนเป็นอำนาจของช้างกลางห้องแบบนี้การวิพากษ์วิจารณ์ช้างกลางห้องไม่ได้นั่นแหละครับคือข้อพิสูจน์เป็นใบเสร็จชัดเจนว่าประเทศนี้เราอยู่กันแบบไหนอยู่กันอย่างไรและพยายามชักชวนให้ทุกคนกราบไหว้บูชาแบบนี้ใครที่ไม่กราบไหว้บูชาใครที่ไม่ยอมหมอบกราบก็กลายเป็นคนผิดปกติโลกหมุนไปข้างหน้าไม่หมุนถอยหลังปู่แอ๊ดจนตอขอพูดตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จะทำให้เราเข้าใกล้ประชาธิปไตยเร็วขึ้นมากขึ้นเพราะเมื่อไม่สามารถเยียวยาภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่ก็ต้องสรรหาระบอบใหม่สรรหาวิธีการใหม่เพื่อให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยสำหรับคนที่ยังอายุน้อยและอยากมีอนาคตคงต้องพูดคุยกันให้หนักขึ้นว่าเราจะทำอย่างไรที่จะหนีออกจากกรอบระบอบการปกครองแบบไดโนเสาร์แบบเดิมเพราะระบอบไดโนเสาร์แบบเดิมไม่ยินยอมให้พวกเรามีชีวิตที่ดีกว่าทรัพยากรต่างๆของประเทศนี้เบื้องต้นก็คือช้างกลางห้องออกไปส่วนที่สองก็คือคนเลี้ยงช้างบริวารที่ปฏิบัติช้างทั้งหลายก็ออกไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นบรรดาทาสไพ่ของบริวารที่ปฏิบัติช้างสุดท้ายจงถึงประชาชนปลายแถวเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่การแบ่งสรรทรัพยากรและอำนาจต่างๆจะตกมาถึงประชาชนประเทศนี้มีคนที่มีดีมีสุขอยู่ดีมีความสุขไม่กี่หมื่นคนแล้วก็มีข้าทาสบริวารรับใช้ที่เรียกว่าข้าในจุดๆๆทั้งหลายประมาณหลักแสนคนส่วนประชาชนอีก60ล้านอยู่นอกสมการถึงวันนี้เป็นใบเสร็จเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าอำนาจของประเทศนี้ไม่ใช่เป็นอำนาจของประชาชน
แล้วภายใต้ระบอบนี้เราไม่สามารถที่จะหาทางที่จะมีชีวิตที่ดีได้คิดเพียง2 อย่าง 1. ย้ายประเทศไปหาทางที่จะมีชีวิตที่ดีที่อื่น 2. ค้นหาวิธีการสุมหัวรวมกันพูดคุยกันหาจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นใกล้ตัวที่สุดคือการเลือกสว.วาระแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นวันนี้พรรคก้าวไกลยังไม่ถูกยุบพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้ามีเวลาอีกหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีแต่โจทย์ใหญ่คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากไหนใครเป็นคนแต่งตั้งใครเป็นคนเสนอชื่อสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเดิมถูกแต่งตั้งโดยคสช.ประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณและคณะตอนนี้สมาชิกวุฒิสภากำลังจะหมดวาระวันที่11พฤษภานี้เป็นวันสุดท้ายของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จะต้องมีการเลือกสรรใหม่ประชาชนทั้งหลายต้องไม่ปล่อยให้เข้าไปสรรหากันเองโดยที่เราไม่มีส่วนร่วมการจะมีส่วนร่วมคือต้องสมัครไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อได้รับสิทธิ์ในการเป็นคนเลือกเป็นคนคัดสรรคนหนึ่งเป็นทั้งผู้เลือกและผู้ถูกเลือกประชาชนทั้งหลายต้องร่วมใจกันสมัครหากท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอายุ40ปีขึ้นไปต้องไปสมัครไปติดต่อที่กกต.จังหวัดไปถามดูล่วงหน้าว่าต้องใช้หลักฐานอะไรเตรียมตัวอย่างไรชักชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายไปสมัครสมัครกันให้เป็นหมื่นเป็นแสนสำหรับเป็นสว.แล้วก็เลือกกันเองเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนตาสว่างทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่าประชาชนที่ตามืดบอดหรือไม่มีกระดูกสันหลังนี่คือโจทย์ด่านแรกหากเรายึดหัวหาสว.ได้เปลี่ยนองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนองค์ประกอบของผู้ที่มาทำหน้าที่ในองค์กรอิสระสมาชิกวุฒิสภามีส่วนสำคัญเพราะเป็นคนคัดสรรผู้ที่ไปทำดำรงตำแหน่งหน้าที่องค์กรอิสระต่างๆซึ่งการแก้กฎกติกาองค์กรเหล่านี้ก็จะมีผลตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นเราต้องยึดทั้งสภาสูงและสภาล่างสภาล่างคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลถึงแม้จะถูกยุบต่อไปจะเป็นพรรคก้าวหน้าพรรคอนาคตก้าวหน้าหรือพรรคอะไรก็แล้วแต่ถ้ามี DNA ก้าวไกลเราก็ต้องเลือกสภาสูงเราก็ต้องเลือกให้พวกเราเป็นเสียงข้างมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจ.เทศบาลอบต.เราต้องเลือกประชาชนที่มีความคิดก้าวหน้ายึดให้หมดสู้ทุกสมรภูมิที่ปู่แอดจนต.เคยพูดตลอดเวลานั่นแหละครับคำตอบสุดท้ายไม่ได้บอกว่าต้องไปจับอาวุธมายึดอำนาจรัฐเพราะประชาชนไม่มีอาวุธแต่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงใช้ความตื่นตัวทางการเมืองชักจูงเพื่อนฝูงทำทุกวิถีทางมีชุมนุมไปชุมนุมมีสมัครเลือกตั้งไปสมัครรับเลือกตั้งนี่คือหน้าที่ของพลเมืองผู้ตื่นรู้ทำอย่างจริงจริงจังๆระบอบไดโนเสาร์เมื่อดิ้นแรงอย่างนี้มันกำลังล่มสลายแต่หากเรานั่งเฉยนั่งรอวันมันล่มสลายเองชีวิตเราก็อาจจะต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตวันนี้อย่าหมดหวังอย่าท้อแท้ยิ่งมีปัญหาจะต้องหาโอกาสออกจากปัญหานี้นี่แหละครับทุกวิกฤตมีทางออกและจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าได้รับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับปรากฏการณ์วันนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นปู่แอดขอบ่นปู่แอดขอบ่นตอนใหม่ตอนสิ้นเดือนแรกของปี
ต้อนรับเดือนที่2คือเดือนกุมภาพันธ์คลิปนี้เป็นคลิปประจำวันจันทร์ที่29มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์เดือนแรกของปี2567กำลังจะผ่านไปมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ปู่แอดจนตอขึ้นหัวข้อว่าเดือนแรกแห่งปี2567เดือนแห่งปีที่การเมืองใหม่เปิดฉากลุกอย่างเห็นผลได้ชัดเจนแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวที่เราต้องพูดถึงมากมายจริงๆวันนี้เรื่องแรกที่คงต้องพูดถึงปู่แอ๊ดจนตอได้พูดถึงคำกล่าวเตือนของกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ที่พูดบนเวทีที่เมืองดาวอส World Economic Forum เรื่องอิทธิพลของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลให้มีอัตราการจ้างงานในตำแหน่งงานต่างๆลดลงหายไปประมาณ 40% ตัวอย่างนี้คำกล่าวนี้ไม่ให้คำกล่าวที่เกิดเลยโดยปกติแล้วกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะไม่พูดถึงอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นชนวนแห่งวิกฤตแต่จากงานวิจัยที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ทำขึ้นและมีบทความจำนวนมากของนักวิจัยหลากหลายคนในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาบ่งบอกว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นโอกาสของมนุษยชาติที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งแต่ขณะเดียวกันอิทธิพลของมันจะทำให้การต้องการความใช้พลังงานจากสมองของมนุษย์ลดลงหมายถึงแรงงานมนุษย์ลดลงสิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะเห็นว่ามีองค์กรขนาดใหญ่บรรษัทขนาดใหญ่ลดจำนวนพนักงานลงจำนวนมากประเทศที่ใช้แรงงานในระดับที่เรียกว่าแรงงานมีสกิลระดับสูงก็คงได้รับผลกระทบแต่ขณะเดียวกันระบบโซเชียลเน็ตหมายความว่าเครือข่ายการอุ้มทางสังคมก็ยังรองรับถึงคนตกงานเขาก็จะมีวิธีการรองรับหนักให้เป็นเบาถึงที่สุดแล้วเรื่องนี้จะส่งผลมากมายถ้าประเทศที่มีระบบที่ดีเตรียมการรองรับที่ดีก็จะไม่มีปัญหามนุษย์สามารถไปสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆให้มันงอกงามเจริญเติบโตขึ้นมาได้โดยขณะที่ไม่กระทบเรื่องปากเรื่องท้องแต่ประเทศที่ขายแรงงานราคาถูกย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องนี้มีผลอย่างมากกับประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยที่กำลังพัฒนามานานนมและก็ยังไปไม่ถึงไหนนี่เป็นเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งการที่ชาวประธานาธิบดีวงเล็บอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งปลายปีนี้เรื่องนี้ก็ต้องจับตามองเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจการเปลี่ยนแปลงผู้นำเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองที่มานำประเทศย่อมส่งผลต่อการเมืองระดับโลกนี่เป็นประเด็นที่สองที่ต้องจับตามองอีกประเด็นหนึ่งเพิ่งจะเกิดมาแบบก็คือคำตัดสินของศาลโลกศาล ICJ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติที่แอฟริกาใต้ยื่นคำร้องฟ้องอิสราเอลเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในคำฟ้องเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งให้มีการหยุดยิงฝ่ายเดียวของอิสราเอลแต่ศาลไม่ได้ออกคำสั่งนี้เพราะทุกๆวันยังมีการโจมตีจากฮามาสรวมถึงอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองแต่มีเพียงแต่คำสั่งว่าอิสราเอลจะต้องพยายามทุกวิถีทางไม่ให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และให้มีรายงานความคืบหน้าทุกเดือนกับศาลโลก
นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าจะจับต้องจับตามองในขณะที่ใกล้บ้านเราพม่ากองทัพพันธมิตรกองทัพชนกลุ่มน้อยได้รับชัยชนะมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันมีข่าวที่สยดสยองนายทหารที่นำทัพที่เมืองเล่ากายถูกสั่งประหารชีวิตรัฐบาลมินอองไลน์สั่งประหารผู้นำทัพที่เล่ากายที่แพ้ในขณะนี้หมายถึงเมืองไหนถ้าเกิดยอมวางอาวุธและทำให้รัฐบาลมินอองไลน์อับอายแล้วกลับมารายงานตัวก็จะถูกขังหรือถูกประหารชีวิตเมื่อเป็นแบบนี้เรียกว่ามันทำให้เห็นถึงระบบบังคับบัญชาสั่งการของทหารพม่าใช้การไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องไปเกณฑ์เอาคนเฒ่าคนแก่ไปช่วยรบชาวบ้านต้องหนีไปอยู่ตามทุ่งตามป่าตามเขาเพื่อไม่ให้ถูกการเกณฑ์ทหารแน่นอนว่าหลายคนบอกว่าคงไม่ถึงหน้าฝนที่สุดท้ายจะเหลือเพียง3เมืองคือมันดะเลย่างกุ้งและเนบิดอแต่ยุทธวิธีที่ทหารฝ่ายต่อต้านกองทัพพันธมิตรทั้งหลายใช้วิธีการคือการปิดล้อมไม่ต้องบุกเข้าตีแต่ปิดล้อมได้ให้ยอมแพ้ตัดอาหารตัดเสบียงการประทะกันก็ทำบ้างแต่ไม่ให้เป็นเรื่องใหญ่นี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่วันนี้ขณะที่กำลังพูดที่เมืองรอยก่อทางรัฐฉานภาคเหนือก็มีการประทะกันอย่างดุเดือดในบริเวณเขตเมืองสัญญาณการพ่ายแพ้ของฝ่ายเผด็จการทหารพม่าก็กำลังเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันผลกระทบเรื่องแรงงานเรื่องของผู้ลี้ภัยก็จะทะลักเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของวงการทูตระหว่างประเทศเมิดฉากเรียกว่าตีวงการเมืองเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นการที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้รับคำเชิญให้เข้าพบประธานาธิบดีเยอรมนีทั้งเป็นการส่วนตัวและในการเลี้ยงรับรองรวมถึงทูตญี่ปุ่นขอเลี้ยงอาหารกลางวันพิธาลิ้มเจริญรัตน์และชัยธวัฒน์ตุลาธนอย่าลืมว่าเยอรมนีคือผู้นำของสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเป็นผู้นำของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยในเอเชีย2จังหวะ9นี้ก็น่าคิดทีเดียวในขณะที่เมื่อกระแสโลกทั้งใบกำลังเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเรื่องของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยต่างๆโลกที่กำลังหมุนไปแบบนี้ในขณะที่คดีของอานนท์นำพาถูก Freedom House จัดขึ้นมาเป็น1ใน6คดีการเมืองสำคัญของโลกก็เป็นการตีแผ่ให้โลกทั้งใบได้รับรู้ว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะคดี112ในขณะที่เราดูติดตามหน้าข่าวหน้าสื่อข่าวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์คำถามคือในรอบสัปดาห์นี้พูดถึงรัฐบาลเรื่องอะไรบ้างไหมนอกจากงานดินเนอร์ที่เรารู้สึกว่ามีเป็นประเด็นคือไปรวมตัวกันแล้วก็มีเรื่องราวของอภิสิทธิ์ชนที่ชั้น14เทวดาที่ชั้น14ที่เป็นประเด็นพูดถึงเมื่อต้นสัปดาห์ขยับลงมาก็คือเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเลื่อนการประชุมเพราะฉะนั้นคำถามผลงานที่เป็นเห็นเป็นเม็ดเป็นหน่วยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนอาจจะมีข่าวเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวดีมากสำหรับรัฐบาลก็เป็นเรื่องเล็กๆที่ประเทศจีนให้วีซ่าฟรีสำหรับคนไทยก็คือเดินทางเข้าจีนโดยไม่ต้องเสียวีซ่าไม่ต้องจ่ายวีซ่าแต่คำถามก็คือมันได้ประโยชน์อะไรในเมื่อเราเสียดุลการค้าให้กับประเทศจีนปีหนึ่ง 1.4 ล้านล้านบาทยิ่งเป็นแบบนี้คนไทยก็หอบเงินไปเที่ยวมากขึ้นมันไม่ใช่ว่าเราจะได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคำว่าการเมืองใหม่เปิดฉากรุกลองดูกันดีๆตั้งแต่เรื่องของพิธารอดคดีหรือแม้กระทั่งวันที่31นี้ไม่ว่าจะออกหน้าไหน
คนสำคัญในพรรคก้าวไกลอย่างวิโรจน์ลักขณาอดีตรบอกว่าถึงจะยุบพรรคก็แค่ยักษ์ไหลเพราะเรามันไปไกลเกินกว่าคำว่าพรรคการเมืองมันเป็นอุดมการณ์ของผู้คนก้าวไกลวันนี้คือกระบวนการเดินทางขบวนเดินทางของผู้คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันพรรคการเมืองเป็นแค่พาหนะนำพาซึ่งสามารถหาพาหนะใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่อุดมการณ์ของผู้คนในกระบวนการเดินทางนี้ยังเป็นเรื่องเดิมแบมือแล้วก็ยักไหลยุบก็ยุบเราก็ไปกันต่อแต่ขณะเดียวกันเป็นการตีแผ่ให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ช้างตัวใหญ่ที่อยู่กลางห้องและปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอยู่จริงแต่ห้ามพูดถึงฟรีดอมเฮ้าส์เอาเรื่องของอานนท์นำพาซึ่งได้รับการยกย่องเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นทนายฟาร์มที่สู้เรื่องของคดีทางการเมืองมายาวนานแต่กลับถูกดำเนินคดีทั้งที่คำกล่าวของอานนท์นำพาระมัดระวังอย่างถึงที่สุดแล้วเรื่องนี้คนทั้งโลกเขารู้กันหมดเช่นเดียวกับเรื่องของการที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ชนะคดีประธานาธิบดีเยอรมันพูดถึงโดยที่ไม่ได้มีคำถามตรงๆโลกทั้งใบเดี๋ยวนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโลกทั้งใบเขารู้กันทันทีการเปิดฉากลุกของฝ่ายค้านการเจาะทะลุทะลวงเรื่องกองทัพหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่เกิดขึ้นว่าเดี๋ยวไอ้เท้งเอาตายแน่วันนี้กลายเป็นว่ามาโหนฝ่ายค้านการทำงานของฝ่ายค้านทำให้เกิดความหวาดกลัวของกระบวนการที่เป็นแม้กระทั่งเป็นไทยสีเทาระบบราชการสีเทาการเมืองใหม่กำลังลุกคืบเข้าไปในระบบราชการการอภิปรายถึงแม้อาจจะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ที่ทันทีทันใดแต่ประเด็นสำคัญคือมันสร้างค่านิยมใหม่สร้างความรู้สึกใหม่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมกว่าจะมาถึงวันนี้ในอดีตมันก็เป็นแบบนี้จากพรรคการเมืองพรรคเล็กๆ50กว่าเสียงที่เปิดประเด็นเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเรื่องของสุราเสรีแนวคิดอะไรที่มันก้าวหน้าก้าวล้ำในสังคมในฐานะที่ยังไม่ได้เป็นพรรคการเมืองเสียงข้างมากดูเหมือนว่ามันพ่ายแพ้แต่มันได้รับชัยชนะอันติโนโกรัมชีพกล่าวไว้ว่าการลุกคืบไปเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนเปลี่ยนความคิดของประชาชนเมื่อความคิดความอ่านของประชาชนเปลี่ยนไปแล้วโครงสร้างทางสังคมไม่ว่าเป็นพรรคการเมืองไม่ว่าเป็นระบบกฎหมายจะต้องปรับเปลี่ยนตามสิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนช้าหรือเร็วก็จะเปลี่ยนตามเพราะฉะนั้นการทำงานเชิงรุกของพรรคก้าวไกลการทำการเมืองใหม่เห็นได้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินวันพุธนี้มี2กรณีเท่านั้นจะให้พรรคก้าวไกลเดินคืบหน้าในอัตราแบบนี้หรือจะมาเร่งให้เกิดพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยแบบก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งจาก51มาเป็น151คูณ3เพราะคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่แล้ววันนี้จาก151จะให้เป็น300ด้วยคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วการตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ไม่สามารถหยุดยั้งบทบาทของคนที่ถูกตัดสิทธิ์ได้เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาต้องการตำแหน่งแต่คนเหล่านี้ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะฉะนั้นแนวรุกใหม่ทางการเมืองเดือนแรกของปี2567บอกได้เลยว่าเกิดแนวรุกใหม่อย่างมากมายเหลือเกินในขณะที่การเมืองเก่าเรื่องราวของคนชั้น14ถึงวันนี้ก็เป็นบาดแผลจิ้มตรงไหนก็เน่าตรงนั้นแกะไม่ออกแล้วล่าสุดอย่างเรื่องราวของ
นายสอสรานายสีนักร้องกับนายเจ๋งดาวตลกเรื่องนี้ก็เหม็นโชว์เรียกว่าเหม็นจนไม่รู้จะเหม็นแบบไหนพรรครวมไทยสร้างชาติต้องรีบบอกว่าไม่เกี่ยวทั้งที่ขณะที่ถูกจับนายเจ๋งก็ทำไปนั่งทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้าส่วนข้อแก้เกี้ยวบอกว่าปลดนายเจ๋งดอกจิกยศวริศถูกปลดไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่คำถามคือไปถูกจับในทำเนียบรัฐบาลเพราะฉะนั้นวิธีการที่การแต่งตั้งที่ปรึกษานู่นนี่นั่นไม่ใช่เอาไปช่วยราชการแต่เอาไปทำมาหากินเพราะระบบราชการไทยต้นตอก็คือการคอร์รัปชันพวกนี้ใช้วิธีการตีเมืองขึ้นก็รู้ว่าตรงไหนมันเน่าก็ไปเรียกไถรีดไถเขาแบบเดียวกันตำรวจไปรีดไถเงินบ่อนเพราะบ่อนมันผิดกฎหมายระบบราชการในระบบการเมืองเก่าที่บริษัทอยากจะล็อกสเปกก็ให้อธิบดีไปเที่ยวต่างประเทศพาคนเขียน TOR ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแล้วก็มาเขียนล็อกสเปกในการประมูลวิธีการแบบนี้พอมีคนรู้ข่าวเพราะข่าวมันปิดไม่มิดบรรดานักรีดนักร้องเรียนทั้งหลายอาชีพที่เป็นนักร้องเรียนก็คือมีอาชีพนี้โดยตรงไม่ทำอาชีพอื่นก็ใช้วิธีการแบบนี้จะเรียก3กิโล5กิโลก็ทำเป็นเรื่องปกติเพราะพวกนี้ไม่มีอาชีพอื่นนี่เป็นการเมืองเก่าและมีข้อน่าสังเกตซึ่งปู่แอดจนอตอได้พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือสองลุงผู้ยิ่งใหญ่ชื่ออะไรก็ไม่รู้พบกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นการเคลียร์ใจของเก่ากันทั้งหมดเรื่องขัดแย้งเรื่องร้อยเอกคนหนึ่งสองลุงก็ปรับความเข้าใจกันในขณะเดียวกันลุงหนึ่งก็บอกกับอีกลุงหนึ่งว่าดีลที่ตกลงกันกับคนชั้น14นั้นเป็นดีลแค่6เดือนอีกลุงนึกถามบอกตอนแรกมึงบอก3เดือนบอกไม่ใช่มัน6เดือนซึ่งจะหมดก็คือเดือนกุมภาพันธ์นี้โปรดสังเกตว่าดีลของ2ลุงกับคนชั้น14ก็คือห้ามใช้งบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นตัวแทนของคนชั้น14ที่เป็นนอมินีมาแป้งเป็นนายกก็เป็นเพียงชั่วคราว6เดือนโดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินมาบริหารราชการแผ่นดิน 1. โยกย้ายคนไม่ได้ 2. ใช้งบประมาณไม่ได้แล้วทำอะไรถ้าอย่างนั้นการบริหารก็คือการสร้างภาพหลอกลวงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงแต่ข้อเท็จจริงก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เพราะฉะนั้นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2567 ถึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากในสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาถึงแม้ข้ออ้างว่าปรับเปลี่ยนรายละเอียดใหม่มีการเพิ่มวงเงินเข้าไปแต่สรุปก็คือเป็นการถ่วงเวลาไม่ให้ใช้งบประมาณรัฐบาลนอมินีรัฐบาลขัดตาทับนี้เป็นไปตามข้อตกลงให้คนแดนไกลกลับบ้านแบบเท่ๆไม่ต้องอยู่นอนคุกแม้แต่คืนเดียวแลกกับการเป็นรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจเต็มวงเล็บไม่มีอำนาจงบประมาณไม่มีอำนาจย้ายบุคลากรทุกสิ่งทุกอย่างถูกล็อกไว้หมดบทพิสูจน์เรื่องนี้ชัดเจนเรื่องกรณีของแลนด์บิดโครงการแลนด์บิดเป็นโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติแล้วเรื่องนี้ผ่านคณะรัฐมนตรีของประยุทธ์จันทร์โอชามาหลายครั้งให้เร่งรัดการศึกษาเร่งรัดการปฏิบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษาหลายครั้งก่อนหน้านี้ออกมาคือมันไม่คุ้มทุนสุดท้ายก็ใช้หน่วยงานของรัฐไปทำการศึกษาโดยล็อกสเปกการศึกษาแล้วก็ทำแบบขาดเกินๆเศรษฐาทวีสินนายกมาพูดเรื่องท่อส่งน้ำมันไปคุยกับประเทศที่มีธุรกิจเรื่องน้ำมันแต่ปรากฏว่าในผลการศึกษาของสนขไม่มีเรื่องท่อส่งน้ำมันมันคนละเรื่องกันเลย
นี่เป็นโครงการฝากมาจากสมัยประยุทธ์เพราะฉะนั้นจะต้องดันเรื่องนี้ต่อแล้วเดี๋ยวรัฐบาลใหม่ก็มารับช่วงเพราะยังไงมันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วในรัฐบาลนี้มันใช้เวลามากกว่านั้นเยอะเอาง่ายๆว่าชาวสวนทุเรียน1รายที่เป็นทุเรียนทางใต้แถวปะโต๊ะแถวหลังสวนต้นทุเรียนอายุ10กว่าปีขึ้นไปมีลูกประมาณสัก70ลูก80ลูกบนต้นลูกหนึ่ง3กิโลกิโลละตีว่า100บาทต้นหนึ่งเป็นเงินตั้งหลายหมื่นแต่ละสวนรายได้3ล้าน2ล้านบางสวน4ล้านแล้วมีเป็นพันๆสวนจะทำยังไงบางคนบอกว่าเขาเวรคืนเขาให้ต้นละ18,000ทำไมไม่เอาในเมื่อเขาเก็บเกี่ยวปีเดียวเขาได้ 50,000 เขาจะไปเอาเงิน 18,000 ทำไมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นไปได้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพอพูดถึงมันไปทำลายธุรกิจการเกษตรของครอบครัวของชุมชนมันเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้สิ่งเหล่านี้จะไม่รู้ไม่เห็นได้ไม่ได้เลยอย่าลืมว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจุดที่เริ่มพังพินาศก็เริ่มจากคนทางใต้นั่นแหละแต่มันลงไปที่นครศรีธรรมราชแต่นี่มันอาจจะขยับมาแถวหลังสวนพะโต๊ะที่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเรื่องแลนด์บิดมันเพียงแต่เป็นการสร้างความหวังลมๆแรงๆชั่วคราวแล้วก็เรียกว่าหลอกกินหัวคิวคนที่สนใจแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบจริงๆจังๆแทบเป็นไปไม่ได้วันนี้ยังมีบทเรียนความล้มเหลวของโครงการ EEC ชายฝั่งทะเลตะวันออกHEC เนี่ยมันเป็นการเรียนแบบมาจาก EEC ทางตะวันออกแต่นี่มาภาคใต้ตอนบนทำไมไม่พูดถึงเรื่องของความล้มเหลวและบทเรียนที่ต้องถอดบทเรียนของโครงการ EEC ก็เพราะเขาไม่ได้ต้องการทำจริงๆจังๆแลนด์บิดทางใต้หลายคนไม่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วเส้นกระบี่ถนอมมีการเวรคืนไปเรียบร้อยแล้วมีการสร้างถนนเรียบร้อยแล้วสมัยนายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีลงทุนไปหลายพันล้านถนนมีแล้วเหลือแต่ท่าเรือสองฝั่งแล้วก็ไปวางท่อน้ำมันวางรางรถไฟลงไปคำถามคือทำไมไม่ทำตรงนั้นใครตอบได้บ้างโครงสร้างพื้นฐานมีอยู่แล้วจุดเหมาะสมอยู่แล้วเพราะถึงเลือกทางเชื่อมสองฝั่งทะเลตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วเป็นจุดแรกเหตุผลคือมันไม่มีการก่อสร้างถนนขนาดใหญ่คนที่ต้องการผลักดันเรื่องนี้ต้องการผลักดันเรื่องถนนเพราะได้เงินทอนเรื่องถนนเพราะฉะนั้นนอกจากขายฝันแล้วไม่มีอะไรสำหรับรัฐบาลนี้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันนี้ก็ทำให้รู้ว่าเครือข่ายของอำนาจเก่าการเมืองเก่าใช้วิธีการทำมาหากินกับระบบราชการสีเทาทั้งหลายแบบนี้เคสของกรมการข้าวไม่ได้เป็นเคสเดียวแล้วตอนนี้ก็แพร่เรื่องของโครงการฝนหลวงและยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ต้องโดนแบบนี้ตอนนี้แสดงว่ามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นระหว่างคนของสองลุงที่ตกลงคุยกันกับคนที่กำลังถือครองอำนาจรัฐในปัจจุบันก็คือคนชั้น14นอมินีตัวของนายกที่ชื่อนิดหนึ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นแค่นอมินีแต่คนที่ถืออำนาจจริงๆที่อยู่ข้างหลังคือคนชั้น14ซึ่งตอนนี้มาจับมือกับปอแป้งเหตุผลก็กรมการข้าวเนี่ยเป็นลูกน้องปอแป้งอยู่ในกระทรวงนี้ถ้าปอแป้งไม่รู้เห็นเป็นใจลูกน้องไม่ทำอย่างนี้หรอกแสดงว่าคนชั้น14จับมือกับปอแป้งไปชนกับสองลุงเพราะสองลุงกำลังมาทวงเรื่องดีลว่าหมดเวลาแล้วของรัฐบาลนี้นี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าการเมืองเก่าถอยการเมืองใหม่ลุกทั้งในประเทศและนอกประเทศกลับมาเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือบางคนใจร้อนใจเร็วมองการเมืองเหมือนกับ
มันจะต้องเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลแล้วถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเปลี่ยนแปลงจนถึงได้อำนาจรัฐและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีขั้นตอนรายละเอียดตราบใดก็แล้วแต่ที่การเมืองยังอยู่ในระบบรัฐสภาแล้วตัวแทนฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยตัวแทนของประชาชนมีบทบาทยึดพื้นที่ข่าวในระบบรัฐสภาได้นั่นคือเรากำลังได้รับชัยชนะในขณะที่ฝ่ายการเมืองเก่าสิ่งที่ทำได้คือการกดปากประชาชนแต่ขณะเดียวกันก็ถูกประณามไปทั่วโลกประจานไปทั่วโลกเขาไม่คงไม่สามารถอยู่ในสภาพนี้ได้ไปตลอดแต่ขณะเดียวกันพวกเราที่ต้องทำก็คือต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจอิฐก้อนแรกที่เสียสละตัวเองมาเป็นอิฐก้อนแรกคนหลายสิบคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำคนหลายพันคนที่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่อาทิตย์นี้ก็มีอีกหลายคนต้องให้กำลังใจพวกเขาในไม่ช้าฟ้าใหม่ก็จะเปิดขึ้นความมืดไม่สามารถปกคลุมได้ตลอดไปแสงสว่างลำไรค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อถึงวันนั้นทุกคนก็จะได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้ลูกให้หลานฟังว่าเรามีส่วนร่วมกันอย่างไรเวลาท้อเวลาถอยก็นึกถึงคนที่เขาสู้และเขาเสียสละขอต้อนรับเดือนที่2แห่งปีด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนตอขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังดีเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยเลยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่ออยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าผู้คนเอาชนะความจนด้วยรั
สวัสดิการI'm not afraid.